สวัสดีครับผมคอนเซนเตอร์นะผมอยู่กับรายการ Rider หรือคลิปโปรไฟล์นะโอ้โหหายไปกว่าช่วงนี้นานมากนะครับผมก็ขออภัยด้วยรายการวันนี้ก็จะกลับมาทำอีกครั้งนะครับผมก็น่าจะไม่ใช่สัปดาห์น่าจะอาจจะเป็นสัปดาห์หนึ่งต่อคลิปนะครับของช่วงนี้หรืออาจจะเป็น2สัปดาห์ต่อคลิปนะครับผมขึ้นอยู่กับความว่างของผมนะครับก็มาอยู่กับ Rider คนที่8นะครับผมนั่นก็คือ Mask Rider Tiger นั่นเองครับผมเฮ้ยจิมข้อมูลพื้นฐานของคาร์เมลิเดอร์ไทเกอร์นะครับผมสูง197ซมน้ำหนัก97กิโลกรัมแรงต่อย 12.5 ตันแรงเตะ20ตันแรงกระโดดสูงสุด40เมตรความเร็วสูงสุดในการวิ่ง100เมตรต่อ5วินาทีคู่แปลงร่างโทโจซาโตรุและอีกคนคือโทสุกะนะครับผมไวเซอร์ที่ใช้สแกนการ์ดคือเดสไวเซอร์นะครับเป็นไวเซอร์รูปแบบขวานรูปเสือนะครับผมมินเนอร์มอนสเตอร์ที่ทำสัญญาด้วยเดสไวเดอร์ปรากฏตัวครั้งแรกในคาร์เมนไรเดอร์ดูคิตอนที่33มาเริ่มที่ปอดคร่าวๆนะครับผมในซีรีส์ลูคินะครับผมซาโตรุนะผมเป็นอุลตร้าแมนไม่ใช่นักแสดงคนเดียวกันอีกแล้วมุกเดียวกับเทสึกะไรอาเลยโดยผมก็ซาโตรุนะผมเป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมกับงานวิจัยกับอาจารย์ของเขาฮิเดยุกิหรือ Alternative Zero นั่นเองจุกับมินเลอร์โบและที่จะทำลายลงนะครับผมโดยซาโตรุอยากเป็นไรเดอร์เพราะต้องการเป็นวีรบุรุษนะครับผมหรือฮีโร่นั่นเองโดยช่วงแรกเนี่ยก็เหมือนจะร่วมมือกับฝั่งลูคิหรือชินจิของเราแบบดูเหมือนจะดีนะสุดท้ายนะผมโดนอาซากุระหรือโอจาปั่นหัวให้เป็นวีรบุรุษแบบผิดๆเหมือนกับอะไรอะฆ่าเหมือนกับทำลายอย่างอื่นนะผมเพื่อแบบเป็นวีรบุรุษผิดๆอะทำนองนั้นอะผมก็ใช้คำพูดไม่ถูกกันนะครับผมก็แบบเช่นคิดว่าไอ้สิ่งมันทำไม่ดีอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่มันก็ทำนะผมเพื่อคิดว่าไอ้สิ่งที่มันทำเนี่ยมันคือการเป็นวีรบุรุษนะครับผมแล้วก็เท่าทำมาสถานวิจัยนะผมซะนะผมแล้วก็ท่าทางก็ซะแบบต่อบอลแบบนั่นแหละแบบหลอกคนอื่นแล้วพวกเนี้ยนะครับผมรวมถึงจัดการกับซาโนะนะผมคิดจะจัดการซาโนะหรือไรเดอร์อิมเพลเลอร์นะครับแต่เขาก็ลงมือฆ่าอาจารย์เขาเองนะครับผมสุดท้ายก็ดูเหมือนจะโดนโอจาหักหลังนะครับผมแต่ก็หนีมาจากโอจาได้นะแต่อาการค่อนข้างจะสหัสพอตัวนะครับสุดท้ายนะครับผมตอนที่เขาออกจากมิลเลอร์เวิร์ดเขาก็เห็นพ่อลูกคนหนึ่งกำลังจะโดนรถชนนะครับผมซาโตรุได้เข้าไปช่วยเหลือพ่อลูกคนนั้นก็โดนรถชนแทนนะครับผมและเสียชีวิตในเวลาต่อมาก็เป็นฮีโร่สมใจอยากแล้วก็ในช่วงบทกลางๆของพี่แกเขาก็แบบทำคนเขียนเยอะมากนะเพราะในความตอและความแบบนั่นแหละของเขานะผมแบบสู้แบบไม่ใช่ลูกผู้ชายนะครับผมแบบรอคนอื่นในพวกนี้แต่ว่าการต่างของพี่แกเขาทำให้คนดูแบบอินเลยทีเดียวนะครับต่อไปใน Rider Time Ryu Ki นะครับผมก็ไม่ใช่ศัตรูละเป็นโทสุกะแทนนะครับเป็นผู้ชายไทเกอร์คนใหม่แล้วเข้าร่วมกับการต่อสู้นะครับแล้วก็ทีมอัพกับจุนหรือมาสเตอร์ไกและอิชิราชิหรือคาเมเรียลซิเซอร์นะครับทั้ง3ได้เข้าอับสู้กับทีมของชินจินะครับหลังจากนั้นเทสึกะหรือไรอาเนี่ยจากทีมชินจิก็ได้บอกว่าทีมของจุนอาจจะขอร่วมมือกับทีมของชินจินะครับโดยชินจิเชื่อใจนะครับแล้วทีมของชินจิก็ให้แอดเวนเด็กเพื่อเป็นการประกันนะครับว่าจะร่วมมือแต่สุดท้ายนะครับเทสึกะมันหักหลังครับมาอยู่กับฝั่งของจุนนะครับผมเมื่อไงคือหลอกนั่นแหละนะครับซึ่งในสถานการณ์ที่แย่นะครับผมอยู่ดีอาซุกุระกับโกโร่นะครับที่เป็นโซดาก็โผล่จากไหนรู้แล้วก็ใช้ท่าไฟนอลเวนต์อัดจัดการโทสุกะอย่างไม่ตั้งตัวแล้วก็ร่างสลายตายในเวลาต่อมาก็อนาถมากผมบอกเลยเป็นการตายที่อนาถมากคือแบบแทบจะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับสำหรับผู้ใช้ไทเกอร์คนนี้ก็มองเท่งไปซะสิแล้วนะครับผมโอเคครับผมเรามาดูแอดเวนการ์ดของมาสเตอร์ไทเกอร์กันเลยดีกว่านะครับผมใบแรกสไตเวนค่า AP ทั้งหมด 3,000 หนึ่งในอาวุธหลักของไทเกอร์นะครับผมเป็นกรงเล็บเสือนะครับติดไว้ที่มือทั้งสองข้างเรียกว่า Death Claws นะครับผมต่อไป Advent AP 5,000 เรียกมิลเลอร์มอนสเตอร์ประจำตัวของไทเกอร์นั่นคือ Death Rider มิลเลอร์มอนสเตอร์รูปแบบเสือนะครับผมออกมาโจมตีใบต่อไปนะผมเป็นใบที่ค่าจะเป็นตัวใบพิเศษสำหรับไทเกอร์นะครับก็คือ Fist Vent ค่าพิเศษประจำตัวไทเกอร์เหมือนกันนะครับผมก็ความสามารถของการใบนี้คือทำให้ศัตรู
ไรเดอร์รวมถึงมิลเลอร์มอนสเตอร์เนี่ยคือการเคลื่อนไหวชั่วคราวครับตามชื่อเลยฟรีสนะครับผมไม่ใช่นะครับไม่ใช่ Final Vent AP 6000ท่าทำให้ตายของไทเกอร์นะผมชื่อ Crystal Break นะครับผมท่านี้นะครับ Death Rider จะใช้กรงเล็บของมันล่าศัตรูลงกับพื้นไปหาไทเกอร์และใช้ Death Core แทงไปที่ตัวของศัตรูนะครับผมซึ่งเป็นท่าที่ผมบอกเลยว่าป่าเถื่อนมากคือมันเป็นเสือเลยเสือมันมีความเป็นป่าสัตว์ป่าเถื่อนในตัวท่ามันดูแบบเถื่อนแต่ผมชอบนะท่ามันเท่มากยอมรับเลยนะครับผมก็ประมาณนี้กับข้อมูลปลอดคร่าวๆของ Mars Rider Tiger นะครับผมผิดพลาดมากันในตรงไหนก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็ไม่ได้ทำมานานแล้วผมก็ยังพูดติดๆขัดๆอยู่ก็ขออภัยทีด้วยนะก็อย่าลืมกดไลค์เพจต้นไม้ Channel อย่าลืมกดติดตาม Channel เรานะครับผมอย่าลืมกดไลค์โยนนี้ก็อย่าลืมดูคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย